ครับผมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นกับสารพันปัญหาที่จะมาตอบในเรื่องของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะฮะนิสสันรายเดือน Swatch Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับฝากข่าวไว้นิดนึงไหนๆก็เมื่อกี้คุยแอบคุยกับพี่กิ้งอยู่ตอนช่วงเบรกโฆษณากับ Speed Rider Meeting on the Beach บิดไปเลบิดไปเลใช่ไหมเรื่องนี้บิดไปเลฮะคืออะไรบิดไปทะเลบิดมอเตอร์ไซค์ไปทะเลอ่ะเป็นศัพท์วัยรุ่นบิดไปเลบิดไปเลอ๋อก็ออกภาษาใต้นิดนึงเพราะเราเดินทางไปที่ที่บางสะพานกิริขันครับบ้านกรูดบ้านกรูดก็เรียกว่าเป็นรีสอร์ทริมทะเลนะครับคนที่สนใจทำตัวให้ว่างเข้าไว้นะครับวันที่1 2เมษายนครับเรากำหนดวันแน่นอนแล้วเป็นทริปที่เดินทางแบบชิลๆครับผมไปแบบมีรถตำรวจนำมีตำรวจนำแล้วก็มีอาหารการกินตลอดกินตลอดทริปต้องบอกว่าเรื่องที่พักสวยมากตั้งแต่มื้อเที่ยงไปยันมื้อเย็นจนถึงมื้อเช้าก่อนกลับตั้งแต่ขาไปยันขากลับดูแลให้ตลอดทุกเส้นทางตลอดเส้นทางเลยมีอาหารการกินพร้อมกลางคืนก็มีปาร์ตี้ริมทะเลริมทะเลด้วยปิ้งย่างแถมไม่พอมีของแจกด้วยมีของแจกด้วยในงานนะครับค่าหัวเท่าไหร่แล้วก็บอกแล้วว่าค่าหัว 2,250 225 2,250 บาทต่อหัวโอ้โหแม่เจ้าต่อ1คนต่อ1คนใช่ถ้ามีผู้ซ้อนท้ายด้วยก็อีก1หัวครับผมครับผมบอกได้เลยว่าแล้วก็เราเปิดรับแค่70คนแล้วงานนี้บอกว่ามีเซอร์ไพรส์เราจะมีเซเลบดาราที่ขี่รถร่วมไปขบวนด้วยดาราแน่ๆแล้วพี่โบ๊ทไปแน่นอนไม่แต่มีมากกว่านั้นแน่ๆพี่โบ๊ทนี่ไม่นับไม่นับแน่ๆนะฮะพี่โบ๊ทไปคือจริงๆแล้วก็บอกพวกเราด้วยใช่พวกเราด้วยไปหมดเลยเนี่ยบอกให้พี่กิ้งเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่กิ้งน่าจะไปด้วยนะครับไปด้วยครับก็จะเดินทางไปเราไปเจอไปพูดเหมือนกับเป็นมีติ้งของพวกเราเนี่ยแหละมีแอนกริสมีแอนกริสอะไรก็ว่าไปแล้วมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับกลางคืนก็มีกิจกรรมปิ้งย่างมีเล่นอะไรก็ว่าไปเล่นก็ว่ากันไปเล่นน้ำทะเลแจกของรางวัลสระว่ายน้ำก็เป็นหลากแจกอะไรง่ายๆรีสอร์ทก็บอกว่ามีสระว่ายน้ำติดหาดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเห็นบอกว่าถ้าไปเป็นคู่เหมือนกับยกอะไรทั้งหลังให้ก็มีที่พักก็เข้าไปทั้งหลังเลยเอาไปทั้งหลังเลยใช่ก็คู่นึงก็ถ้าอ๋อไปคู่ก็ยกไปหลังๆไปเลยถ้าชายก็เอาไปถามว่าคุ้มชายหญิงก็ชายคุ้มนะฮะเพราะว่า1นะฮะการที่เราจะไปท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องเซอร์เวย์ก่อนที่นี่อาหารการกินซื้อที่ไหนกินที่ไหนต้องไปซัพพอร์ตอย่างงู้นอย่างงี้แต่นี่ไม่ต้องเลยครับโยนเงินทีเดียวตุ้มเดียวสบายแล้วที่พักเราไม่ใช่กระต๊อบริมทะเลนะครับรีสอร์ท4ดาวเราเป็นเต็นท์ไม่ใช่รีสอร์ท4ดาวเต็นท์ว่าไม่ใช่แล้วฮะที่นอนอย่างดีริมทะเลเขาบอกสี่ดาวบรรยากาศซีวิวนอนนี่แบบเสียงขึ้นซึ้งซึ้งเลยคือให้ไปนอนริมทะเลทะเลซีวิวแน่ฮะครับไม่ใช่มากันน้ำบ้านพักเนี่ยไอ้นี่ก็พูดซะเดี๋ยวคนไม่กล้าไปไม่ใช่เอาแบบไปแบบไฮโซไม่ต้องบอกพี่บอสเราจัดสปีดชาแนลจัดนี่ต้องแบบกินหรูอยู่สบายครับนี่บิดไปเล่บิดไปเล่กินซีฟู้ดเช้ามามีอาหารเช้ากุ้งฝอยฮะซีฟู้ดเรามีกุ้งฝอยเรามีปูกระต่อยหมึกกระต่อยอะไรก๊อฟไปกินเองเดี๋ยวให้จัดให้ก๊อฟกินอย่างนั้นคนอื่นจะกิน lobster จองกันที่ไหนลงทะเบียนกันยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสปอตออกมาแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้ผู้ชมติดตามเพราะเรารับแค่70ท่านติดตามในเรื่องของทาง Facebook ด้วยแฟนเพจด้วยทุกอย่างเดี๋ยวจะมีสปอตในช่องสปีดชาแนลของเราเนี่ยพร้อมเบอร์โทรติดต่อให้จองกันเข้ามาแต่เนิ่นๆแต่เราบอกวันไว้เลยทำตัวให้ว่างไว้วันที่1 2เมษายนรับเพียงแค่70ท่านเท่านั้นนะไม่ได้เยอะคนที่อยู่ต่างจังหวัดทำไมอ่ะก็สามารถเราไปเจอกลางทางได้ได้ไม่ใช่ปัญหาถ้าอยู่ถ้าโซนนั้นก็นัดเจอกันนัดเจอกันเลยเราจะมีทีมงานไปรอก็ไม่ต้องขี่ให้เหนื่อยนัดเจอกลางทางว่าไปจะมาเจอจุดไหนจะรู้จะขี่มังเทศขี่ไปด้วยกันก็ไม่ว่ากันคือถ้าเป็นสายทางใต้อยู่แล้วอาจจะขี่ขึ้นมาจากใต้มาเจอเราที่ไหนเดี๋ยวนัดกันอีกทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวสมัครแล้วก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงก็บอกว่าเป็นมีดแอนด์กรีดพร้อมเซเลบแล้วก็ศิลปินมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีดาราไปหลายท่านเอางั้นลองนึกภาพดูว่าดาราคนไหนขี่มอเตอร์ไซค์มั่งท่านอาจจะแน่ใครมั่งอ่ะไม่รู้อะไรคนพี่โบ๊ทนี่ไงพี่โบ๊ทอันนั้นแน่อยู่แล้วหนึ่งคนพี่โบ๊ทที่เหลือพี่กัปตันพี่กัปตันอันนี้เป็นกัปตันพี่กัปตันมีแน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ล่ะผมไปพูดอย่างงั้นเดี๋ยวเขาไม่มาต้องดูคิวแต่ว่ามีอยู่ในกวนในแก๊งของเราเลยพูดไปก่อนมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์พูดเหมือนกดดันน่ะต้องไปอ่ะคือว่าต้องไปอ่ะมาริโอมาร่วมกิจกรรม Speed Rider Meeting ที่ผ่านมาเคยเห็นมีดาราใครบ้างเหรอเจอกันงานนี้หลายท่านอยู่นะฮะก็คือจากทุกปีที่เราเป็นมีติ้งเฉยๆใช่มั้ยครับเป็นมาเจอกันอ๋อเป็นทริปคราวนี้จะเป็น
ปีนี้จะจัดเป็นทริปก่อนในช่วง 1-2 เมษายนแล้วเดี๋ยวมีตติ้งใหญ่ของเราเดี๋ยวว่าอีกทีนึงดูตามความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมใช่นะครับจริงๆแล้วเราไม่ค่อยอยากไปทีมงานขยันขยออยากไปปีใหม่ยังไม่พาไปเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นก็พาไปเที่ยวซะนะครับพี่โบ๊ทนะฮะเก็บตังค์หมดแล้วทีมงานเก็บหมดนะฮะทุกอย่างเก็บหมดครับไม่ต้องดีใจเพราะว่าผมไม่ได้ปล่อยมาดู SVS กันฮะผมตัดสินใจจะเอา NC700X ครับแทนที่จะเอาแอฟริกาทวินเพราะไม่ได้เอ่ยไม่ค่อยได้ไปทางฝุ่นขอความเห็นหน่อยครับว่าคิดถูกไหมครับจริงๆแล้วตัว NC 700เนี่ยจริงๆอีกมันมีตัวใหม่แล้วนะเป็น750ครับมันจะสูงกว่านี้ตัว700ถ้าเล่น700ผมว่าให้ขยับไป750เลยมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับครับบอดี้นี้เป็นรถแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะกึ่งออโตเมติกหมอเป็นออโต้ครับเป็นออโตเมติกแต่สามารถที่จะมีสวิตช์เล่นเมนูก็ได้ก็มีเปลี่ยนเกียร์ได้ที่มือได้นะครับถามว่าดีไหมก็โอเคนะตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับตัวแอฟริกาทวินมากมายด้วยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานในเมืองจะขี่สบายบิดอย่างเดียวอ่ะสะดวกกว่าตัวแอฟริกาด้วยซ้ำไปตัวพันมั้งตัวพันมันจะเป็นรหัส VFR ใช่ไหมโอ้โหตัวใหญ่สีแดงตัวใหญ่มากตัวนี้ก็กลางๆถือว่าตอบโจทย์ทั้งเดินทางไกลทั้งใช้งานในเมืองด้วยรูปทรงที่ถ้าใช้งานในเมืองอ่ะผมบอกเลยว่ามันสะดวกสบายกว่าแอฟริกาทวินแน่นอนบิดอย่างเดียวอ่ะใช่แล้วรถมันก็เล็กคล่องตัวกว่าด้วยตัวกว่านะแล้วก็เครื่องยนต์750กำลังดีตอบพนองผมเคยทดสอบตัว700ครับไปที่ลาวมานะครับไปปักเซมาโหสนุกมากนะครับจะเป็นเมนูนก็ได้จะเป็นออโต้บิดอย่างเดียวก็ได้ใช่นะครับตอบโจทย์บางคนที่ใส่ปี๊บข้างปี๊บหลังเดินทางได้เหมือนกันอำนวยความสะดวกหมดเลยใช่นะครับเพราะว่ารถสไตล์นี้ไม่ใช่ที่จะไปลุยเหมือนแอฟริกาทวินแอฟริกาทวินเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เขาบอกแล้วเขาไม่ใช้ทางฝุ่นเพราะนั้นก็จะขี่ทำไมก็ได้ครับก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเหมาะเลยเหมาะเลยนะครับแต่ถ้าจะแบบเดินทางไกลก็ติดปี๊บใช้ได้ครับมีเนี่ยอันนี้แอฟริกาทวินอันนี้ไม่ต้องสายลุยอ่ะใช่นะครับถึงจะคุ้มซื้อไปไม่ลุยถ้าไปวิ่งถนนดำอย่างเดียวผมว่าก็ไปเล่นตัว NC อ่ะถูกแล้วใช่ตัวนั้นแหละถึงแม้แอฟริกาทวินจะมีออโต้เหมือนกันนะมีครับมี2รุ่นเพราะนั้นคือไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถอย่างนี้ระบบ DCT DCT Dual เนี่ยนะครับเป็น Dual Clutch ครับนะครับก็เกียร์ก็เปลี่ยนมันเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าตอบโจทย์สำหรับตัว NC 700แต่ถ้าขยับได้เป็น750ก็ดีนะเพราะว่าตัวใหม่มัน750ตัวใหม่มันเป็น750โฉมใหม่นะครับเนี่ยเขาบอกไม่ค่อยได้ไปทางฝุ่นตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับถือว่าถูกโจทย์ตอบโจทย์ถูกนะครับ 1200GS ครับอะไรสเปค LC กับ GSA อ๋อต่างกันอย่างไรตัว A เขาบอกตัว A มันจะมีอะไรเพิ่มมาผมไม่แน่ใจอ่ะวันนั้นเขามาคุยแล้วแบบตัว A มันจะมี GSA กับมันมีตัว A มันจะมีอะไรเพิ่มมาสักอย่างนึงแหละมีเนว่ะเนวิเกเตอร์หรืออันนี้อันนี้ยังไม่เข้าไม่ลึกจำไม่ได้เดี๋ยวดูให้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวแตกต่างอยู่แต่รหัสตัว A มันจะสูงกว่ารหัสธรรมดานะครับจะเป็นตัวพิเศษขึ้นมามันจะมีออปชั่นเสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับ GSA เนี่ยมันคือตัวท็อปใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวรองลงมาก็เป็นตัวเนี่ยที่เป็น LC เนี่ยครับจริงๆมันมีต่างน้อยแต่เครื่องยนต์เหมือนกันเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันจะมีออปชั่นเสริมต่างๆที่มันแตกต่างกันที่เป็นตัว A นะครับเดี๋ยวต้องไปหาอะไรที่มันแตกต่างเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับมาขอติดไว้ก่อนขอติดไว้ก่อนนี่ติดไว้ก่อนนะครับมันไม่แม่นเดี๋ยวพูดไปว่าจะผิดพลาดนะเดี๋ยวจะโดนคอมเพลนอีก CB400SS จะเข้ามาไหมตัวไหนอ่ะถ้ามาจะรอนานรอนานไหม CB400SS ยังนึกภาพอยู่เลย 400SS มันตัวไหนตัวไหนครับ CB400 ในทีมงานลองเซิร์ชรูปมาเนี่ย CB400SS มีไหมอ่ะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะ CB400SS ตัวนี้ใช่ไหมทรงนี้เหรออ๋อใช่ใช่นี่ไงเขียนอยู่ข้างบนเนี่ยใช่แหละตอนนี้เราก็ตอบไม่ได้นะโอ้โหมันรุ่นที่ไม่ได้ขายแต่ Honda บอกว่าภายใน3ปีนี้แถลงนโยบายมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าภายในปีนี้เอ้ยภายใน3ปีครับจะมีทั้งหมด13รุ่น13รุ่นตอนนี้เปิดไปแล้วกี่รุ่นเพิ่งเปิดไปรีเบลนี่ไงรุ่นเดียวเพิ่งเปิดรีเบลไปรุ่นเดียวเพราะมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรใหม่ๆแต่เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าตัว CB400S แบบมันจะมาไหมเพราะว่าณนะตอนนี้กระแสของรถ Honda ที่ขายได้มันจะเป็นเรื่องของสปอร์ตแต่เขาก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เขาขาดอยู่นะสำหรับ Honda เซกเมนต์นี้ไม่มีสำหรับรถเล็ก400เพราะจะมีตัวก็เป็นตัวแนวคลาสสิกเงี้ยที่เขามีคือตัว CB 1100 EX นั่นคือตัวใหญ่สุดแต่ตัว
ซีซีต่ำลงมาไม่มีไม่แน่ถ้า400ตัวนี้ก็จะมาตีเรื่องของสเคเบิลตี SR ของยามาฮ่านะครับก็อาจจะมาตอนนี้ยังไม่มีข่าวแล้วกันสรุปแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะมาใช่นะครับน่าสนใจขาดในรถกลุ่มนี้อยู่น่าสนใจถ้ามันน่าสนใจน่าจะขายดีนะเพราะว่าคลาสสิกยังไงก็เป็นอมตะเนาะยังไงก็มันก็ถึงจะคนชอบเยอะถึงจะว่าคนรุ่นหนึ่งนะคลาสสิกคนใช้เยอะจะมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่อ่ะแล้วก็พอโตไปปุ๊บรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทนที่จากรถเล็กต่อเขาหยิบขึ้นมาคือพอเริ่มจากวัยรุ่นปุ๊บพอขึ้นเป็นรถใหญ่ปุ๊บเนี่ยเขาจะแตกเหมือนแยกเหล่านะอันนี้สายหมอบอันนี้สายเท่ทัวริ่งชิวๆไปช็อปเปอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีสายแบบขึ้นมาแทนที่กันแหละผมว่ายังไงมันก็ไปได้แล้วแนวเขาเรียกว่าเป็นอมตะรถคลาสสิกอะรถอมตะนะครับอ่ะโอ้โหวันนี้เวลาหมดเวลาเร็วมากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับพบกันใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง True Vision 691 Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับ